This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การทานยาที่ดักไว้ก่อนเนี่ยก็จะมีผลเสียต่อยาบางอย่างนะครับอย่างเช่นยาพาราเซตามอลการรับประทานยาของคนไข้เนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงนะครับพอถามคนไข้บางคนเขาก็จะมีเหตุผลตอบเราประมาณนี้ครับว่าเขากลัวเอ๊ะว่ากินยามากๆแล้วเนี่ยจะเป็นมะเร็งตับอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับต้องขอตอบตามข้อมูลการวิจัยนะตอนนี้นะครับก็คือยาที่รักษาโรคประจำตัวทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มียาตัวไหนเนี่ยที่ทำให้เกิดมะเร็งตับโดยตรงแต่สิ่งที่เราต้องกังวลนี่คือว่ายาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้ตับอักเสบได้และถ้าเกิดตับอักเสบเนี่ยเรื้อรังเนี่ยอาจจะไปสู่การตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับในอนาคตฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะที่เรียกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะคะและอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนกับเรื่องของตับป่วยเพราะกินยาเอ๊ะจริงหรือไม่หรือเป็นความเข้าใจผิดอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับนายแพทย์วัชรพงษ์ตรีสินชัยอายุรแพทย์โรคไตศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราคุยกันเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะที่หลายคนอาจจะได้เคยได้ยินเนาะหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยกินยาเยอะเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อตับนะคะอันนี้ถามคุณหมอก่อนเลยว่าจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคะว่ากินยาเยอะเนี่ยจะทำให้ตับเนี่ยป่วยได้แล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันไปทีละส่วนกันนะคะว่า เรื่องของการใช้ยาเป็นยังไงเดี๋ยวคุณหมอจริงไหมตับป่วยเพราะกินยาอ๋อก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้จริงสักทั้งหมดนะครับแต่จะจริงบางส่วนนะครับก็คือมียาบางอย่างถ้าเกิดเราใช้ผิดขนาดนะครับหรือผิดวิธีใช้เนี่ยสามารถมีผลทำให้ตับอักเสบได้ครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าใช้ที่เกินกว่าที่คุณหมอกำหนดเอาไว้เภสัชกำหนดไว้ให้อะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะถามคุณหมอค่ะว่าแล้วพฤติกรรมการใช้ยาปัจจุบันของคนไทยเนี่ยเท่าที่คุณหมอสัมผัสนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อ๋ออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับหมอจะได้มาบอกเล่าประสบการณ์ในการทำงานนะครับที่คิดว่าพฤติกรรมการกินยาของคนไข้เนี่ยบางอย่างเนี่ยมีผลเสียต่อร่างกายก็คือที่เจอบ่อยนะครับก็คือหนึ่งบางคนเนี่ยลืมรับประทานยานะครับก็คือผู้ป่วยเรื้อรังเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะกินยาบางคนกินแบบเป็นกำกำมืออะไรพวกนี้เลยนะแล้วเวลาที่ไปทำงานบางคนก็ไปท้องนาไปที่นาอะไรพวกนี้ก็จะลืมยาไปด้วยนะครับโดยที่มื้อยาเนี่ยที่พบว่าลืมทานมากที่สุดคือมื้อกลางวันเพราะไม่ได้ไปด้วยนะแล้วก็การรับประทานยาก่อนและหลังอาหารเนี่ยก็มีผลถ้าเกิดระยะไหนที่ต้องทานก่อนอาหารเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีผลต่อการดูดซึมยาถ้าเกิดเราไปทานหลังอาหารก็ควรจะเอายาไปรับประทานตามเวลาด้วยครับอย่าลืมครับค่ะคือมันอาจจะมีหลายปัจจัยทำให้ลืมบ้างนะคะแล้วก็บางทีลืมกินยาก็อาจจะไปกินมื้อถัดไปเพิ่มขึ้นนะคะเพราะคิดว่ามันน่าจะแบบเขาเรียกอะไรนะมาทดแทนมื้อที่ไม่ได้กินไปหรือว่ามันมีความเข้าใจผิดอะไรอีกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเลยทำให้พฤติกรรมของคนไทยที่การใช้ยาอาจจะผิดไปคุณหมอคะแล้วมันมีอีกพฤติกรรมหนึ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะจริงเท็จแค่ไหนนะคะอาจจะให้คุณหมอได้ช่วยอธิบายถึงเรื่องของการแบบเออะแล้วก็กินยาไว้ก่อนนะคะยังไม่ทันจะป่วยเลยแต่ละครั้งรถแค่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีอาการแบบเหมือนจะปวดหัวเหมือนจะเป็นไข้อ่ะกินยาดักไว้ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการทานยาที่ดักไว้ก่อนเนี่ยก็จะมีผลเสียต่อยาบางอย่างนะครับอย่างเช่นยาพาราเซตามอลก็คือเราควรรับประทานยาเนี่ยเฉพาะตอนที่มีอาการเท่านั้นคือมันต้องมีอาการแล้วถึงจะกินยาได้ใช่ไหมคะต้องมีอาการใช่ครับถึงทานยาไม่ใช่เป็นฟิลแบบว่าคิดแบบเอ๊ะน่าจะเป็นนะหรือเฮ้ยพอดีว่าอาจจะรู้สึกว่าครั่นเนื้อครั่นตัวนิดนึงขึ้นมาแล้วเรากินดักไว้ก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดดักไว้ก่อนเนี่ยก็คือไม่ควรจะดักไว้แบบหลายๆครั้งบ่อยๆอะไรพวกนี้ครับ คือไม่ใช่ดักไปทุกวันก็อย่างหนึ่งคือเวลาที่เราทานยาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเราไม่สะดวกในการทานอย่างเช่นมื้อกลางวันอะไรพวกนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้เรียนกับคุณหมอโดยตรงเลยนะครับ คุณหมอเขาจะได้ปรับยาอาจจะเปลี่ยนกลุ่มยาอะไรพวกนี้ให้ทานเป็นเช้ากับเย็นอะไรพวกนี้เพื่อทำให้การบริหารของคนไข้เนี่ย
มันตรงเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแล้วอย่างที่เราหลายคนเนี่ยค่ะคุณหมอที่เคยเห็นนะคะยิ่งบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวเวลาไปหาคุณหมอที่หนึ่งโอ้โหได้ยามาเป็นถุงเลยค่ะเหมือนไปช้อปปิ้งมาเลยค่ะยาเยอะมากค่ะซึ่งอาจจะด้วยระยะเวลาที่ให้มาอาจจะแบบอีกหนึ่งเดือนมาเจอกันก็กินยาเอาไปเลย30วันอะไรแบบนี้ค่ะที่มันจะมียาเยอะๆแบบนี้เนี่ยคือหลายคนก็ห่วงกังวลเหมือนกันว่าโอ้โหยาเยอะขนาดนี้กินไปเยอะๆมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับในอนาคตได้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของการกินยาเอาแหละคือคุณหมออาจจะต้องดูในเรื่องของโดสยาที่ให้ไปประกอบควบคู่ไปอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้การรับประทานยาของคนไข้เนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงนะบางคนก็มาตอนที่มาเจอหมอแล้วก็มาดูผลเลือดปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเราจ่ายยาไขมันไปแล้วแล้วทำไมค่าไขมันยังสูงอยู่พอถามคนไข้บางคนเขาก็จะมีเหตุผลตอบเราประมาณนี้ครับว่าเขากลัวเอ๊ะว่ากินยามากๆแล้วเนี่ยจะเป็นมะเร็งตับอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องขอตอบตามข้อมูลการวิจัยนะตอนนี้นะครับก็คือยาที่รักษาโรคประจำตัวทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มียาตัวไหนเนี่ยที่ทำให้เกิดมะเร็งตับโดยตรงแต่สิ่งที่เราต้องกังวลนี่คือว่ายาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้ตับอักเสบได้และถ้าเกิดตับอักเสบเนี่ยเรื้อรังเนี่ยอาจจะไปสู่การตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปรับยาโดสยาของคุณหมอที่ให้ไปเนี่ยนะครับอันนี้คือจะปรับตามความเหมาะสมของคนไข้แต่ละรายครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงแรกนี่อาจจะมีหลายขนาดหลายชนิดหรือว่าความถี่ในการที่จะต้องกินยาอาจจะเยอะหน่อยใช่ไหมคะแล้วถ้ามาอีกครั้งนึงอาการดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาจะเป็นคนปรับยาให้เองถูกไหมคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอย่าไปปรับยาเองนะเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่แบบว่าแอบปรับยาเองโอ้ยอย่าไปกินเยอะอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะเอ๊ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่ามียาบางอย่างที่อาจจะมีผลต่อตับใช่ไหมคะมันจะเป็นยาประเภทอะไรบ้างหรือมันเกี่ยวเนื่องกับโรคอะไรคะที่อาจจะต้องแบบมีความระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะใช้ยาค่ะก็หลักๆแล้วเนี่ยยาที่เกิดเรารับประทานเนี่ยมากเกินไปเนี่ยทำให้ตับอักเสบเนี่ยที่เจอบ่อยก็คือพาราเซตามอลนะครับแล้วก็ตัวอื่นอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อราที่ชื่อคีโตโคนาโซนก็มีฤทธิ์ในการทำให้ตับอักเสบเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยาตัวนี้ก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วก็ยาอื่นอย่างเช่นยารักษาวัณโรคนะฮะจะเป็นยาหนึ่งในสูตรที่รักษาวัณโรคแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะนัดมาเจาะเลือดดูค่าเอนไซม์ตับเป็นระยะนะครับตามมาตรฐานการรักษาอยู่แล้วแต่หมอไม่อยากให้คอนเซิร์นเยอะว่าทานแล้วจะตับอักเสบทุกคนอะไรพวกนี้นะครับก็คือไม่ได้เป็นทุกคนแต่เราก็ต้องมีการนัดมาเจาะเลือดดูค่าตับนะครับก็อันนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะในระหว่างขั้นตอนการรักษาเนี่ยก็จะเป็นไปตามขั้นตอนนะคะการกินยาที่เหมาะสมตามที่คุณหมอแนะนำอันนี้มันจะทำให้เราลดความเสี่ยงในการที่จะทำให้ตับอักเสบได้จากการที่จะใช้ยาแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเราจะไปใช้ยาอย่างผิดวิธีหรือกินไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้อันนี้คือลดความเสี่ยงลงได้แต่คุณหมอคะอันนี้คือขอดอกจันกับยาพาราเซตามอลหน่อยค่ะเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยที่ทุกคนต้องมีทุกบ้านต้องมีแม้กระทั่งดิฉันเองค่ะคุณหมอก็มียาพาราเอาไว้ติดตัวปวดหัวเมื่อไหร่นี้เรียบร้อยเลยพาราเซตามอลตลอดเลยนะคะทีนี้ในการใช้ยาพาราเซตามอลค่ะที่จะไม่ให้มีผลต่อตับเนี้ยค่ะต้องใช้ในลักษณะแบบไหนไหมคะคุณหมอคะที่เหมาะสมครับต้องกล่าวก่อนนะครับก็คือยาพาราเซตามอลเนี่ยที่จริงแล้วเป็นยาที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเซฟนะครับปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยค่ะแล้วก็เป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่โอเคเลยดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าการขนาดที่รับประทานเนี่ยต่อครั้งนะครับสูงสุดก็คือไม่ควรเกิน 1,000 มิลลิกรัมโดยที่เม็ดมาตรฐานเนี่ยตามท้องตลาดประมาณ500มิลลิกรัมก็คือทานครั้งละไม่เกิน2เม็ดนะครับครั้งละนะคะใช่ครับครั้งละไม่เกิน2เม็ดนะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยก็คือไม่ควรเกิน8เม็ดนะฮะภายใน24ชั่วโมงอ๋อภายใน24ชั่วโมงไม่เกิน8เม็ดไม่เกิน8เม็ดนะครับค่ะแล้วก็คนที่ชอบกินกันอะไรไว้อย่างเงี้ยนะครับค่ะก็ไม่ควรกินกันติดต่อกันเกิน10วันนะครับอ๋อ
เดี๋ยวคุณหมอคำว่ากินกันเอาไว้นะคะ10วันเอ้านั่นเขายังไม่มีอาการแล้วเขากินกันเอาไว้อย่างนี้เหรอคะหรือการรักษานะครับหรือการรักษาที่มีอาการแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็คือโดยสรุปก็คือว่าพยายามอย่าทานเกิน10วันนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทานพาราไปเนี่ยสัก 3-4 วันเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับค่ะโอ้โหแต่จริงๆปกติพาราเนี่ยเม็ด2เม็ดก็พอจะเอาอยู่แล้วนะคะในครั้งเดียวเนาะใช่ไหมคะโอ้โหถ้ากินแบบต่อเนื่องหลายวันนี้ดูแล้วมันน่าจะมีอะไรผิดปกติอย่างที่คุณหมอบอกแล้วล่ะว่าต้องไปหาหมอแล้วนะคะอย่าแบบเอะอะก็กินพาราไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากจะไปหาหมออะไรแบบนี้นะก็ฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้ไว้ด้วยนะคะทีนี้คุณหมอคะนอกจากในส่วนของยาพาราอย่างที่คุยกันไปแล้วนะคะซึ่งเป็นยาที่มีทุกบ้านอยู่แล้วเนี่ยยาอย่างอื่นถ้าเกิดใช้ยาอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะไปมีผลให้ต่อตับเป็นยังไงบ้างมันจะมีอาการอะไรที่จะบอกได้ไหมคะว่าเอ้ยตอนนี้นะมันเริ่มมีผลต่อตับแล้วมันอะไรให้เราสังเกตได้บ้างไหมคะก็คืออาการเนี่ยตับอักเสบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาพาราพวกนี้หรือต้องระวังยาที่มีส่วนผสมของพาราแต่เรากินหลายอย่างรวมกันนะค่ะอย่างเช่นพวกยาคลายกล้ามเนื้อบางอย่างก็มีพาราผสมนะครับแล้วก็ยาไขมันเหมือนที่หมอบอกไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการทานยาพาราหรือว่ายาที่มีผลต่อตับเนี่ยนะครับรวมกับดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็จะยิ่งทำให้ผลของตับอักเสบเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยที่เวลาเราสังเกตเนี่ยอาการตับอักเสบเนี่ยนะครับก็คือมีหลายแบบนะครับตั้งแต่บางคนเนี่ยไม่แสดงอาการเลยแต่ว่าไปตรวจเลือดเนี่ยพบว่าค่าตับเนี่ยขึ้นสูงผิดปกตินะหรือเริ่มมีอาการอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนนะครับรู้สึกอ่อนเพลียตัวเหลืองปัสสาวะสีเหลืองเข้มอะไรพวกนี้นะครับในบางคนเนี่ยที่เขาทานพาราเซตามอลเนี่ยเป็นกำมืออะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งตรงที่จงใจทานเนี่ยบางครั้งตับอักเสบมากจนถึงขนาดตับวายนะครับอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าเกิดรักษาไม่ทันท่วงทีโอ้แล้วปกตินี้มีคนไข้เคสประมาณที่แบบว่าใช้ยาที่แบบเกินไปอะไรเงี้ยมาหาคุณหมอเยอะไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดทานมากๆเนี่ย20-30เม็ดเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องซึมเศร้าอะไรพวกนี้นะครับก็ทานมาค่ะอ๋ออาจจะทำให้แบบว่ามันอาจจะต้องมียาอะไรบางอย่างที่ต้องกินแล้วมันอาจจะมีผลแล้วก็โอ้โหมันมีหลายปัจจัยจริงๆนะคะทั้งการให้ยาหลายๆตัวผสมกันหลายๆอย่างที่มันอาจจะมีแต่ว่าคุณหมอคะถ้าอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเรามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกมาเมื่อสักครู่นี้เราควรหยุดยาเลยไหมคะหรือว่าแบบเราไปหาหมอแล้วไปคุยไปแจ้งอาการให้คุณหมอทราบแบบนี้จะดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นยาที่อย่างเช่นถ้าเกิดยาพาราเนี่ยเราสามารถหยุดได้นะครับค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอนะครับทุกวันนี้ก็น่าจะมีคนติดพาราเพราะว่าจะเริ่มติดแล้วอีกหนึ่งคนค่ะคุณหมอเพราะว่าปวดหัวนี่บ่อยมากนะคะด้วยภารกิจหน้าที่การงานอาจจะไม่หลายคนปวดหัวได้นะคะก็พยายามอย่าไปใช้ยาบ่อยมีอยู่เคสหนึ่งค่ะนี่มีเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวนิดหนึ่งนะคะคุณหมอคะเขายังไม่ได้ป่วยหรอกแต่ว่าในความรู้สึกเขาคิดว่าเขาป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินยาพาราเข้าไปบวกกับผสมดื่มเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้จะยิ่งส่งผลมากขึ้นทวีคูณกว่าปกติเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าการทานแอลกอฮอล์ไปเนี่ยทำให้ฤทธิ์พิษของพาราเนี่ยจากเดิมเขาอาจจะไม่โดสไม่เกินแต่พอทานแอลกอฮอล์ไปเสร็จปุ๊บทำให้โดสที่ทำให้เกิดพิษเนี่ยมันสูงขึ้นได้นะครับคือเพราะว่าฤทธิ์จากแอลกอฮอล์ส่งผลอ๋อมันยิ่งไปทำให้ยิ่งแย่แล้วก็จากแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีฤทธิ์ทำให้ตับอักเสบด้วยค่ะอ๋อหมายความว่าต่อให้กินยาพาราไม่เกินขนาดแต่ถ้าเกิดกินแอลกอฮอล์ไปร่วมด้วยเช่นสมมติว่าตอนนั้นไม่มีน้ำอ่ะก็แอลกอฮอล์ก็คือน้ำแหละก็ดื่มไปอันนั้นก็มีผลกับกินพาราไปแล้วแต่เว้นช่วงไปแล้วมากินแอลกอฮอล์อย่างนั้นมันจะมีผลเหมือนกันใช่ไหมคะหมอแนะนำว่าพยายามอย่าทานพร้อมกันคู่กันอืม
แต่ว่าก็ไม่กินเลยดีกว่าถ้าเรากินยาอะไรไปก็แล้วแต่นะคะอันนี้อีกเรื่องนึงที่หลายคนน่าจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นพวกยาสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยได้ยินมาเหมือนกันบ้างว่าบางตัวก็อาจจะกินเยอะไม่ได้นะมันมีผลต่อตับเนี้ยค่ะแต่ในความเชื่ออีกหลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยสมุนไพรเนี่ยมันเป็นยาที่ธรรมชาติอะดูแล้วปลอดภัยอะมันไม่น่าจะมีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วต้องถามคุณหมออย่างนี้ค่ะว่าเออแล้วสมุนไพรเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้ถ้าเกิดกินเกินขนาดหรือว่ากินผิดวิธีหรือว่า อะไรต่างๆเหล่านี้มันมีผลต่อตับด้วยไหมคะอ๋อก็คือสมุนไพรเนี่ยมีผลต่อร่างกายเนี่ยนะครับหลักๆก็คือ1เกิดอาการแพ้นะครับที่มีผื่นคันขึ้นอะไรพวกนี้ค่ะหรือทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆคลื่นไส้อาเจียนในพวกนี้นะครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือสมุนไพรเนี่ยสารในสมุนไพรเนี่ยอาจจะไปเพิ่มหรือไปลดระดับยาที่ทานอยู่เป็นประจำแล้วก็ประจำตัวเนี่ยทำให้ยาที่เราทานปกติกลายเป็นพิษได้โอเวอร์โดสได้อะไรพวกนี้ได้อันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญก็คือว่าสมุนไพรที่เราได้มาเนี่ยมีสารเคมีหรือว่าเชื้อโรคอะไรปนเปื้อนมาหรือเปล่าซึ่งสารที่เราเจอบ่อยๆคือพวกสเตียรอยอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าโลหะหนักอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทานสมุนไพรเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่เลยว่าคนนี้ทางพันธุกรรมเขาเนี่ยมีอาการทำให้เกิดอาการแพ้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะแล้วก็สมุนไพรครับณปัจจุบันเนี่ยที่มีข้อมูลที่เป็นพิษต่อตับเนี่ยนะครับก็คือเป็นสมุนไพรเป็นขี้เหล็กนะครับพอจะเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินค่ะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะถูกออกถอดออกจากตลาดไปแล้วนะครับครับอีกอันนึงที่รายงานมาบ่อยๆก็คือตัวบอระเพ็ดนะครับบอระเพ็ดเหรอคะใช่ครับบอระเพ็ดคือถ้าเกิดทานเกินขนาดทานเยอะอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีผลทำให้ตับอักเสบได้นะครับค่ะก็มีอะไรครับอ๋อเอ๊ะแต่ที่ได้ที่ช่วงโควิดนี่หลักๆเลยคือฟ้าทลายโจรที่ได้ยินมากๆเลยว่าห้ามกินติดต่อกันเกิน5วันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะโอเคครับส่วนฟ้าทลายโจรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ผมคิดว่าเป็นสมุนไพรที่ดีนะครับช่วยเรื่องการเจ็บคอเรื่องต้านการอักเสบอะไรพวกนี้แต่ในกรณีที่ทำให้เกิดตับอักเสบเนี่ยคือเหมือนกันกินกันแล้วก็กินระยะเวลานานก็คือโดสการใช้ยาเนี่ยผิดไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานฟ้าทลายโจรตามอาการนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยมีผลอะไรอืมโอ้คุณหมอคะคือกินกันก็มีผลได้เหมือนกันกับกินที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นความรู้สึกว่ากินมาระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ยังไม่ชัวร์ขอกินต่ออีกนิดนึงมันก็มีผลแต่ว่าผลที่จะมีพวกยาพวกนี้ที่มันกินเกินปริมาณเนี่ยมันจะมีผลต่อตับอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในทันทีทันใดใช่ไหมคะมันเป็นการสะสมไปเรื่อยๆแบบนั้นถูกไหมคะที่มันจะมีผลต่อตับในอนาคตต่อไปส่วนใหญ่จะเป็นการสะสมครับอืมคือได้กระถึงโดสที่ทำให้ตับอักเสบก็จะเริ่มมีอาการนะฮะค่ะอย่างที่คุณหมอบอกมาแต่โดยทั่วไปแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดเราทานไม่เกินอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรครับถ้าไม่เกินสัปดาห์หนึ่งเอาแล้วถ้าสมมติว่ากินยาไปแล้วใช่ไหมคะเราพักไปแล้วเรามาต้องมากินต่อหรือเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยยาตัวนี้มันดีกับเราอย่างเงี้ยสมมติเป็นฟ้าทลายโจรนะคะคุณผู้ฟังแล้วเรามากินเว้นไปช่วงหนึ่งแล้วมากินต่อมันก็จะมีผลใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรายังกินเกินขนาดหรือว่ากินไม่ถูกวิธีก็มีผลต่อตับได้เหมือนเดิมไม่ได้ทำให้มันแบบว่าตับอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องดูระยะเวลาในการเว้นของยานะครับถ้าเกิดระยะเวลาในการไม่ทานยาเนี่ยนานมันก็เหมือนเป็นการเคลียร์ยาออกจากร่างกายไปเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างนี้คือเวลาที่มันตับเรากินยาไปแล้วทำให้ตับอักเสบได้เนี่ยอาการที่คุณหมอบอกมาแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็ยังมีพฤติกรรมในการใช้กินยาอย่างผิดๆที่มีผลต่อตับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยตับอักเสบเนี่ยมันจะกลายไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะอาการที่มันจะหนักขึ้นไปจนถึงขั้นเป็นมะเร็งตับได้เหมือนกันใช่ไหมคะเราต้องเดี๋ยวหมอขออธิบายเรื่องตับมะเร็งตับก่อนนะครับค่ะคือสาเหตุเนี่ย
ของมะเร็งตับเนี่ยที่ชัดเจนก็คือการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือผู้ป่วยที่มีตับอักเสบไวรัสตับอักเสบ B C อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเรื้อรังนะครับแล้วก็ได้รับสารบางชนิดพวกอัลฟาท็อกซินนะครับก็คือเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ปนเปื้อนในอาหารแห้งๆอย่างเช่นพวกถั่วลิสงป่นอะไรพวกนี้หรือว่าพริกป่นอะไรพวกนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้นะครับแต่ส่วนยาที่เราทานไปเนี่ยส่วนใหญ่ทำให้ตับอักเสบนะครับแต่มีแนวโน้มว่าถ้าเกิดอักเสบเรื้อรังแล้วเนี่ยทำให้ตับแข็งได้พอตับแข็งในระยะยาวก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้ค่ะมันไปถึงตรงนั้นได้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าพฤติกรรมในเรื่องการใช้ยาของเราเนี่ยถูกต้องเหมาะสมหรือไม่หรือได้กินยาตามที่คุณหมอบอกหรือเปล่ากินเกินไหมหรือหยุดไปหยุดยาเองแต่ว่าถ้าเราวันหนึ่งที่เรากินยาไปแล้วถ้าสมมติว่าวันเราไม่ได้กินยาอีกแล้วนะคะชนิดนั้นอีกแล้วเนี่ยตับเราก็สามารถที่จะค่อยๆฟื้นฟูดีขึ้นได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นบางคนทานยาทำให้ตับอักเสบเนี่ยอย่างแรกเราก็ต้องหยุดยาก่อนนะครับพอหยุดยาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ระยะเวลาอาจจะประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับถ้าการทำงานของตับก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับถ้าเกิดเราสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยก็จะประมาณสัก 3-4 สัปดาห์นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเดือน2เดือนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่การตอบสนองของแต่ละคนนะงั้นก็แสดงว่าแต่การหยุดยาที่เป็นสาเหตุเนี่ยค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันหน่อยนะคะเพราะว่ายังมีความรู้สึกว่ายังมีหลายคนที่อาจจะยังใช้ยาอย่างผิดๆเพราะว่าอย่างบางทีตัวเองเหมือนกันค่ะคุณหมอคะไม่ต้องยกตัวอย่างไกลเลยบางทีเรายังรู้สึกว่าการกินยาดักไว้ก่อนเนี่ยยังมันยังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆมันบางทีร่างกายของเราสามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคได้เองหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรความมหัศจรรย์ของร่างกายของเราอะนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินยาเสมอไปก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีหลายปัจจัยด้วยคุณหมอคะในท้ายนี้นะคะคงต้องให้คุณหมอเนี่ยค่ะได้ฝากถึงคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะถึงเรื่องของการใช้ยาอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องพึงระวังด้วยนะคะว่ามันอาจจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้อ่ะค่ะอย่างแรกก็พยายามนะครับรับประทานยาตามฉลากยานะครับที่กำหนดนะครับทั้งระยะเวลาในการทานจำนวนยานะครับอันที่สองก็คือพยายามอย่าปรับยาเองตามใจชอบนะครับเพราะว่าหลายเคสเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นพวกเบาหวานความดันอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราปรับยาเองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงอย่างเช่นน้ำตาลต่ำนะครับหรือว่าความดันตกหรือความดันสูงไปเลยนะครับก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออย่านำยาของคนอื่นมาใช้นะครับก็หลายครั้งเนี่ยหมอก็เจอไปได้ยามาจากเพื่อนบ้านอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหมอไม่ได้จ่ายยาให้เหมือนกันสูตรเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับอีกนิดนึงค่ะคุณหมออันนี้พอดีว่าคำถามเพิ่มเติมแทรกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาที่มีจำหน่ายหรือพวกแบบเป็นน้ำเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่บอกว่าแก้ได้สารพัดโรคเลยแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำไหมคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องดูส่วนประกอบของยาเป็นหลักว่ายาตัวนี้เนี่ยผ่านอย.ไหมนะครับแล้วก็มีการปนเปื้อนของสารต่างๆหรือเปล่าคือถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีการโฆษณาว่าสามารถรักษาทุกโรคเนี่ยอันนี้ผมขอให้มองไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นการโฆษณาเกินจริงโฆษณาอวดอ้างแล้วสิ่งที่ต้องระวังคืออาจจะมีการผสมยาแก้ปวดพวกสเตียรอยอะไรพวกนี้เนี่ยมาในยาด้วยนะครับเพราะว่าในทางการทำงานเนี่ยหมอก็เจอยาพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็มีผลเสียคือทานไปแล้วเนี่ยทำให้ตับวายไตวายอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับต้องระวังต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะไปกินยาเป็นกำมือเนาะคุณหมอเนาะเอาแบบว่าแค่อันเนี้ยอดอ้างสรรพคุณเกินจริงเนี่ยก็ต้องระวังด้วยมันอันตรายต่อตับต่อไตจริงๆนะคะอันนี้เราไม่รู้หรอกว่าสูตรผสมยาของเขามีอะไรบ้างแล้วในกระบวนการผลิตมันเป็นยังไง
ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะก็อย่าไปเชื่อโฆษณาเกินจริงเพราะถ้าเกิดแบบรักษาได้ขนาดนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องมีคุณหมอแล้วเนาะเดี๋ยวคุณหมอจะว่างงานเลยใช่ไหมได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็พูดคุยกันให้ทำความเข้าใจนะคะกับเรื่องของการใช้ยานะคะแล้วก็ระวังมันมีผลต่อตับด้วยนะคะจะใช้ยายังไงก็ตามที่คุณหมอแนะนำนะคะแล้วก็ก่อนออกจากโรงพยาบาลรับยาแล้วก็สอบถามให้เข้าใจก่อนที่จะกลับบ้านด้วยนะคะเพื่อให้การใช้ยาได้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการลืมบ่อยๆจาก MCI จะส่งผลไปถึงการเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้หรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลรัตนบรรณกิจจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า MCI นะครับตรงนี้เป็นเหมือนเป็นภาวะกึ่งกลางนะครับระหว่างคนปกติที่ความจำดีสมองดีกับคนที่เป็นสมองเสื่อมไปแล้วก็คือความจำแย่จนกระทั่งว่าต้องมีคนช่วยเหลือดูแลนะครับตรง MCI หรือว่ารู้คิดบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยอยู่ตรงกลางครับคือยังไม่ใช่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เป็นสมองเสื่อมไปเลยทีนี้อาการมันจะคล้ายๆกับคนไข้โรคสมองเสื่อมเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาการจะน้อยกว่านะครับอาการหลักๆเลยที่พบบ่อยๆก็เช่นเรื่องของความจำไม่ดีฮะที่เจอบ่อยที่สุดอย่างเช่นหลงๆลืมๆเล็กน้อยฮะลืมว่าคุยอะไรกันไปลืมว่าวางของไว้ที่ไหนอาจจะมีคนเป็นใช่ไหมฮะลืมว่าจอดรถไว้ที่ไหนอย่างเงี้ยฮะลืมบ่อยๆจนกระทั่งว่ามันบ่อยไปหน่อยหนึ่งบ่อยกว่าคนปกติจริงๆแล้วไอ้การรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยนะฮะแต่จริงๆมีอีกหลายอาการนะครับงั้นพูดถึงความจำก่อนละกันนะครับเวลาดูว่าคนไข้มีปัญหาเรื่อง MCI หรือเปล่าเนี่ยนะครับเราจะดูเทียบกับคนที่อายุเท่ากันการศึกษาเท่าๆกันนะครับว่าเราอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไหมจริงๆแล้วคำว่าเกณฑ์เฉลี่ยเนี่ยบางทีถ้าถามจากอาการที่เฉยมันก็บอกยากเหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นมากเป็นน้อยซึ่งทางการแพทย์เนี่ยเราจะมีการประเมินเรื่องของสมองฮะจะมีการคิดตัวเลขคิดคะแนนนะครับและดูว่าคะแนนของเราเนี่ยตกไปมากกว่าคนที่อายุเท่ากันการศึกษาเท่ากันหรือเปล่าอันดับแรกก่อนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราแบบความจำแย่แต่ว่าต้องเทียบกับเพื่อนๆเรานะฮะเทียบกับคนอายุเท่ากันเนี่ยรู้สึกว่าเราแย่กว่าเขาเยอะเนี่ยฮะก็อาจจะลองมาประเมินดูได้ที่แบบทดสอบประเมินของคุณหมอเนี่ยมันจะมีหลายแบบทดสอบเลยครับแล้วแต่ว่าแบบทดสอบบางอย่างก็ง่ายบางอย่างก็ยากแต่มันจะมีค่าแบบเหมือนค่าว่าต้องเกินเกณฑ์เนี่ยถึงจะถือว่าคุณผ่านถ้าเกิดตกกว่าเกณฑ์เนี่ยถือว่าตกเนี่ยครับตัวเลขมันแล้วแต่หรือแบบทดสอบไหนมีหลายแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานครับปัจจัยหนึ่งเลยที่เราต้องคอยติดตามไว้ก็คือว่าอาจจะเป็นภาวะนำก่อนที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตก็ได้นะครับอย่างเช่นอนาคตจะเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยอาจจะเริ่มต้นด้วยวันนี้อาจจะเริ่มมีบกพร่องเล็กน้อยก่อนแต่ผ่านไปสัก3ปี4ปีค่อยเป็นอัลไซเมอร์ก็มีแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมมันจะเป็นคนอายุเยอะครับเช่น65ปีขึ้นไปนะฮะบางคนจะเริ่ม MCI ตั้งแต่อายุสัก50กว่า60ถึงค่อยมี MCI แล้วค่อยเป็นสมองเสื่อมตอนหลังเนี่ยฮะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.